ชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะครับก็ตามนี้เลยนะเลข3หลักของเรานะครับเดี๋ยวในส่วนของน้องไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเรามีความผิดอะไรนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับแจ้งสิทธิ์ของเพื่อนต้นอีกแล้วนะครับก็คือน้องสาวิกาเนี่ยคุณสาวิกานะก็สามารถที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับแล้วถ้อยคำของทางน้องเนี่ยครับก็จะเอาไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีครับสองนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาทนายผู้ซึ่งที่จะเป็นทนายความได้ครับสามหากจะประสงค์ให้ญาติหรือคนที่ทางน้องไว้ใจเนี่ยครับทราบถึงการตุการกระตุ้นก็สามารถทำได้ครับก็คือโทรบอกได้นะสี่ก็คือน้องมีอาการเจ็บปวดอะไรไม่ป่วยอะไรถ้าไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอะไรครับก็แต่ถ้ามีหรือมีอาการขึ้นมาก็บอกเจ้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลาเลยแก้วเนียมนะครับอันนี้ตามบัตรเลยนะนะเป็นตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนการตำรวจนะครับเก็บก่อนนะก็น้องเนี่ยชื่อนางสาวสาวิกาคงมากใช่ไหมตามนี้เลยนะเลขบัตรเลข13หลักอะไรนะครับตามนี้เลยนะฮะเลขหลักตามนี้ก็น้องมีตอนนี้จับในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจอจาน431ครับ2566ของวันที่5ตุลาคม2566นะครับข้อหานะครับก็คือร่วมกันกับพวกลักทรัพย์